คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมทันเล่นมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูกล้วยปิ้งน้ำเชื่อมคาราเมลครับวันนี้กล้วยปิ้งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยใช้กล้วยไม่สุกมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นจะต้องปอกเปลือกแล้วก็จัดการหั่นกล้วยเป็นท่อนๆเสร็จแล้วก็ทำให้กล้วยสุกแล้วก็มาทับให้มันแบนๆนะคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดครับขั้นตอนในการปอกและหั่นจะหยิบมีด3อัน4อันคงจะวุ่นวายวันนี้จะแนะนำคุณผู้ชมครับเป็นมีดตรานกเพนกวินจากสีไทยมีดครัว4นิ้วแหลมแลมโบเป็นมีดอเนกประสงค์คุณผู้ชมครับหยิบมาปอกเปลือกก็ได้จะหั่นอะไรบ้างก็พอได้และที่สำคัญที่สุดมีจะงอยไว้สำหรับเปิดขวดน้ำอัดลมได้ด้วยอุ๊ยเก๋มากคุณผู้ชมไปดูวิธีทำครับเรามาพิสูจน์ความคมของมีดกันเลยค่ะกับเมนูกล้วยปิ้งน้ำเชื่อมคาราเมลตัดคู่กล้วยน้ำว้าด้วยมีดครัว4นิ้วแหลมแรมโบ้ตรานกเพนกวินมีดคุณภาพจากสีไทยเป็นมีดอเนกประสงค์สามารถทำได้ทั้งปอกเปลือกหั่นขอดเกล็ดปลาและยังมีที่เปิดขวดอีกด้วยจากนั้นตัดกล้วยเป็นท่อนยาวประมาณ1นิ้วมีดมีความคมมากสามารถหั่นกล้วยได้อย่างง่ายดายโดยที่กล้วยไม่ช้ำเลยแหละค่ะเสียบกล้วยน้ำว้าด้วยไม้ปลายแหลมเตรียมไว้เรียงกล้วยน้ำว้าลงหม้ออบลมร้อนหรือเตาย่างอบจนกล้วยสุกเป็นสีน้ำตาลอ่อนค่ะเรามาทำน้ำเชื่อมคาราเมลกันต่อเลยค่ะใส่เนยสดลงในภาชนะน้ำตาลทรายคนผสมจนน้ำตาลทรายละลายเป็นคาราเมลสีน้ำตาลเติมกะทิสำเร็จรูปนมข้นจืดกลิ่นวานิลาคนผสมจนเข้ากันดีใช้ไฟอ่อนแล้วเคี่ยวจนเดือดและส่วนผสมเริ่มข้นเตรียมไว้ค่ะนำกล้วยที่อบวางลงบนแผ่นพลาสติกใช้ไม้รีดแป้งกดทับกล้วยให้แบนเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูกล้วยปิ้งน้ำเชื่อมคาราเมลอร่อยแบบมีระดับด้วยมีดตรานกเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพจากสีไทย